วัสดีค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริศสนันค่ะดิฉันณัฐมนไทยประสิทธิ์เจริญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ค่ะวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558นะคะหรือว่า International Literacy Day ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่องการรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนจัดขึ้นณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือที่เราเรียกกันว่ายูเนสโกค่ะก็ได้กำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือค่ะเพราะว่าเราจะได้ระลึกถึงการรู้หนังสือซึ่งเป็นประตูในการไปสู่โลกกว้างในอนาคตค่ะโดยในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณนะคะมาเป็นประธานในพิธีและท่านจะได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ด้วยนะคะอีกทั้งยังมีการเสวนาทางวิชาการในเรื่องการรู้หนังสือกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะขอท่านผู้ชมนั้นเข้าสู่การจัดงานในพิธีได้เลยค่ะค่ะA very good morning to all, and welcome to International Literacy Day 2015. I'm Kotsakon Khattapan, together with Mr. Itidet Suphong. We are pleased and honored to be the host and MC for this special event today.ครับก่อนอื่นเลยนะครับขอต้อนรับแขกผู้มาเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยสำนักงานกศน.ได้จัดขึ้นทุกปีเนื่องจากองค์การยูเนสโกนะครับได้กำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกๆปีนั้นเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือเพื่อเรียกร้องและกระตุ้นให้สังคมโลกเห็นความสำคัญของการรู้หนังสือครับThe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or so-called UNESCO, has declared September the 8th of each year to be the International Literacy Day with the aim to raise global awareness regarding the importance of education and knowledge to the world.การที่ประชาชนรู้และตระหนักถึงสิทธิของตนเองนะครับจะทำให้รอดพ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและเป็นการเข้าถึงต่อบริการต่างๆที่จำเป็นต่อชีวิตการรู้หนังสือจึงเป็นรากฐานสำคัญที่สุดนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติครับ And this year UNESCO has promoted the theme Literacy and Sustainable Societies for this International Literacy Day which emphasizes literacy as a key driver for sustainable developmentภารกิจของสำนักงานกศน.นะครับนอกจากจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้ด้อยผู้พลาดและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศแล้วนะครับยังส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับชาวไทยภูเขาและสอนภาษาไทยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวเลมอร์แกนชาวไทยมุสลิมนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็กลุ่มแรงงานเป็นต้นนะครับThe Office of the Non-Formal and Informal Education, or ONI, is responsible for ensuring opportunities for all Thai people. And that task focuses on the provision of educational for those who are unable to complete the formal schooling, disabled, disadvantaged, and indigenous people.โดยในปีนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการได้ความสำคัญกับการรู้หนังสือในฐานะที่เป็นกลไกของการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพของประชาชนเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมให้การรู้หนังสือของประชากรในประเทศนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังครับThe Ministry of Education Thailand has placed high importance on literacy as an essential mechanism for social and human development. And each year on this day, the Thai Ministry of Education by ONI takes part in this global celebration event to promote among Thai people.วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือในปีนี้นะครับจึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดดังกล่าวครับและเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในลำดับแรกครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองศาสตราจารย์กำจรตติยกวีขึ้นกล่าวรายงานต่อท่านประธานครับกราบเรียนเชิญครับ Ladies and gentlemen to officially commence the opening ceremony please welcome Associate Professor Dr. Kamjorn Tatiyakawee
permanent secretary of the Ministry of Education, Thailand, Sajid Imam. เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณกระผมรองศาสตราจารย์กำจรตติยกวีปลัดกระทรวงศึกษาธิการในนามของผู้เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้กำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือเพื่อเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือของประชากรมาโดยตลอดในนามของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานกศน.จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานเพื่อร่วมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของวันสำคัญดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีรวมทั้งกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการอ่านปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักรู้ว่าการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดในการแสวงหาความรู้ของบุคคลเพื่อพัฒนาตนให้มีคุณภาพและมีความสุขในทุกช่วงวัยได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการจัดงานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ได้กำหนดให้มีการจัดงานณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตแห่งนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งของทุกภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้อำนวยการยูเนสโกสำนักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการกศน.ภาคีเครือข่ายผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานกศน.รวมถึงนักศึกษากศน.เป็นจำนวนถึงประมาณ 3,000 คนโดยการผนึกกำลังอย่างเข้มแข็งของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตสำนักงานกศน.จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นเตือนบุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานกศน.ภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆจากทุกภาคส่วนของสังคมตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนอย่างจริงจังสำหรับกำหนดการจัดงานในวันนี้หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชมวิดิทัศน์เรื่องกศน.กับการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือเพื่อสังคมที่ยั่งยืนแล้วจะเป็นการอ่านสารวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้การรู้หนังสือประจำปี2558ของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกโดยผู้อำนวยการยูเนสโกสำนักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพลำดับต่อไปชมวิดิทัศน์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอ่านสารเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ต่อจากนั้นขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือมอบของที่ระลึกแด่ผู้อำนวยการยูเนสโกสำนักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพและเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียนในช่วงบ่ายจะเป็นการจัดการเสวนาประชุมวิชาการเรื่องการรู้หนังสือกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงของประเทศบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วในลำดับแรกขอกราบเรียนเชิญท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติรับชมวิดิทัศน์พร้อมกันขอเรียนเชิญครับครับขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงครับ Thank you very much Associate Professor Dr. Kamjorn Tatiyakawee Permanent Secretary of the Ministry of Education Thailand
กับและในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับร่วมรับชมวิดิทัศน์เรื่องกศน.กับการส่งเสริมการรู้หนังสือเพื่อสังคมที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับ And now please welcome the only video presentation about literacy and sustainable societiesในยุคปัจจุบันท่ามกลางความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศสู่ความพรั่งพร้อมและความเจริญทางวัตถุผ่านการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ก้าวรุดไปอย่างรวดเร็วนานาประเทศกลับต้องประสบปัญหาความไม่พร้อมทางสังคมก่อให้เกิดปัญหาแก่ชีวิตมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมวิธีการแข่งแย่งทรัพยากรเพื่อตอบสนองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการสั่งสมวัตถุเพื่อบ่งบอกความมั่งคั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคมโลกจึงนับเป็นความโชคดีที่วันนี้นานาประเทศกำลังหันมาทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพื่อแสวงหาสันติภาพและมุ่งหวังให้สังคมโลกเป็นสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงหนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคนโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีความเห็นว่าการรู้หนังสือของประชาชนจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยการส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนเป็นภารกิจหลักอันสำคัญยิ่งประการหนึ่งของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.ในอดีตการรู้หนังสือมีความหมายเพียงการอ่านออกเขียนได้และการคิดเลขง่ายๆในชีวิตประจำวันเท่านั้นซึ่งตลอดมากศน.ได้มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาให้คนในประเทศที่อยู่ในช่วงวัยที่ต้องรู้หนังสือเป็นผู้รู้หนังสือทุกคนโดยมีความเชื่อว่าการรู้หนังสือจะช่วยให้คนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนำไปสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้อัตราการรู้หนังสือเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศอย่างไรก็ตามในสังคมโลกยุคศตวรรษที่21การรู้หนังสือที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืนนั้นได้ก้าวไกลเกินกว่าการรู้หนังสือในความหมายเพียงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นหากแต่หมายถึงการรู้รอบรู้ลึกรู้จริงและการรู้เท่าทัน Information knowledge exists in all kinds of format especially in digital formatSo I would say literacy in the 21st century is a vital skill for individual survival and development and also for the entire society to make the world more sustainable and peaceful. I'm saying this because the world today is interconnected and we see the technological advancement, rapid development of technologies and we see these common challenges, climate changes and others.So for us to tackle all these issues, individuals nowadays need to understand information, all kinds of format, as I say, not just reading and writing, but also understanding technologies, people from different cultures, so that we as a human being can cope with common challenges and survive and thrive as humanity.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการพัฒนาแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้โดยได้พยายามสอนคนให้รู้หนังสือด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบแจกลูกสะกดคำการสอนแบบทวิภาษาคือการสอนภาษาไทยและภาษาถิ่นหรือภาษาแม่รวมทั้งการสอนแบบพหุภาษาคือการสอนภาษาไทยภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันโดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขในแต่ละปีกศน.สอนให้ประชากรวัยแรงงาน
รวมทั้งผู้สูงอายุที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือให้สามารถอ่านออกเขียนได้มีวิชาชีพและทักษะชีวิตมากกว่า 100,000 คนรวมทั้งพยายามคงสภาพการรู้หนังสือและสร้างนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งห้องสมุดประชาชนและที่อ่านหนังสือชุมชนนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษาหรือ ETV อีกมากกว่าปีละ1ล้านคนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะยังคงยึดมั่นในภารกิจการพัฒนาคนให้รู้รอบรู้ลึกรู้จริงและรู้เท่าทันสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองของประเทศและพลเมืองโลกเราจะร่วมกันสร้างสังคมทุกระดับให้เป็นสังคมที่ยั่งยืนตลอดไปและนี่คือภารกิจที่ท้าทายความสามารถของคนกศน.ทุกคนจบไปแล้วนั้นนะครับเป็นวินิทัศน์เรื่องกศน.สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายผลักดันให้การส่งเสริมการอ่านนั้นเป็นวาระแห่งชาติรวมไปถึงให้ประชาชนคนไทยได้พัฒนาขีดความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือนะครับปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ And that was the presentation highlighting ONI's action in promoting reading skills and literacy towards sustained social developmentและในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้อำนวยการยูเนสโกกรุงเทพดร.กวางโจคิมนะครับขึ้นอ่านสารของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558 At this juncture, may have an honor to invite Dr. Kwang Jo Kim, Director UNESCO Bangkok, to read the message from Ms. Irina Bokova, UNESCO Director General on the occasion of International Literacy Day 2015.His Excellency Minister of Education, General Dapong Ratanaswan, Mr. Gamjon Tatiakawi, Permanent Secretary for Education, Mr. Karun Sakul Pradit, Secretary General of ONI, distinguished participants, ladies and gentlemen, good morning, Sawadikap.I'm very honored to be here today on behalf of UNESCO to present the message on the occasion of ILD 2015 from Ms. Irina Bokova, Director General of UNESCO. May I now turn to the official message. Message from Ms. Irina Bokova, Director General of UNESCO, on the occasion of International Literacy Day, 8th September 2015. Every year on September 8th,We raise the flag for literacy as a human right, as a force for dignity, and as a foundation for cohesive societies and sustainable development. This message is especially vital this year when states will adopt a new agenda for education and development to guide the next 15 years. Promoting literacy must stand at the heart of this new agenda.By empowering individual women and men, literacy helps to advance sustainable development across the board, from better healthcare and food security to eradicating poverty and promoting decent work. There has been progress across the world since 2000, but steep challenges remain. Today, 757 million adults.Still lack basic literacy skills. Two-thirds are women. The number of out-of-school children and adolescents is on the rise, standing at 124 million worldwide,
while some 250 million children of primary school age are failing to master basic literacy skills, even in schooling. We cannot allow this to continue. Literacy is essential to reach the proposed Sustainable Development Goal to promote inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. This is UNESCO's message on International Literacy Day, to allow all women and men to participate fully in their societies. We need greater investment and more effective policies to embed action for literacy within wider development policies supported by innovative mechanisms that generate positive synergies across all policy areas that are vital to building more just and cohesive societies. This is essential to all efforts to build a better future for all on the basis of human rights and dignity. Thank you. Kopungkap. ขอขอบพระคุณนะครับ ท่านผู้อำนวยการ UNESCO กรุงเทพเป็นอย่างสูงครับ Thank you very much Dr. Kwang Jo Kim, Director of UNESCO Bangkok และในลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้รับชมวิดีทัศน์สารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ขอเรียนเชิญชมครับ Upon this occasion please allow me to draw your attention to the video message from General Prayut Chan Ocha Prime Minister of Thailand for this 2015 International Literacy Dayการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาและการอ่านออกเขียนได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในทุกๆด้านประเทศทั่วโลกจึงได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งผมขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการเขียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้การติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติรัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อผลักดันให้ประชาชนก้าวพ้นจากความไม่รู้หนังสือและเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆอย่างทันสถานการณ์โลกรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มและลดความเสี่ยงของสถานการณ์ในอนาคตโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยหน่วยงานทางการศึกษาและทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือร่วมใจส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญของการรู้หนังสือและการศึกษารวมกันกระจัดการไม่รู้หนังสือให้หมดไปจากสังคมไทยรวมทั้งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนสืบไปครับที่จบไปนั้นนะครับคือสารจากพระท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ท่านได้มอบสารเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ครับ And that was the message from General Prayut Chan Ocha Prime Minister of Thailand for International Literacy Day 2015
และในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ภายใต้หัวข้อเรื่องการรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน International Literacy Day under the theme Literacy and Sustainable Societies ขอกราบเรียนเชิญครับAt this moment, may I have an honor to invite His Excellency General Daphong Ratanasuan for an opening remarks. Please welcome. ท่านผู้อำนวยการยูเนสโกสำนักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพรัตกวางโจคิมท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านเลขาธิการกศน.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านผู้บริหารและบุคลากรกศน.และผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ในวันนี้การรู้หนังสือนับเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของทุกประเทศและถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงได้รับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรอบด้านในสังคมยุคดิจิทัลสามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุขทุกช่วงวัยจากรายงานที่ผ่านมาของยูเนสโกทำให้พวกเราทุกท่านทราบว่าปัจจุบันยังมีผู้ใหญ่กว่า757ล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถอ่านเขียนหรือคิดเลขได้โดย2ใน3ของจำนวนดังกล่าวเป็นสตรีนับเป็นการสูญเสียศักยภาพพลเมืองของโลกอย่างมากมายมหาศาลด้วยปราศจากเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองรัฐบาลไทยได้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ของคนในชาติตลอดมาโดยกำหนดแนวนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้การส่งเสริมการรู้หนังสือปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่านเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนและสามารถใช้แสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีนิสัยรักการอ่านเป็นวิถีชีวิตและเป็นวัฒนธรรมของคนในชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและเป็นไปอย่างยั่งยืนโดยแท้จริงวันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศจะได้มีส่วนร่วมในการจัดพิธีเฉลิมฉลองงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2558พร้อมๆกับประเทศสมาชิกยูเนสโกหลายประเทศทั่วโลกเพื่อกระตุ้นให้ปัจเจกบุคคลประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการส่งเสริมการรู้หนังสือและขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพวกเราทุกคนร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการรู้หนังสือเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการยูเนสโกสำนักงานส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและคณะท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการกศน.รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรกศน.ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดพิธีเฉลิมฉลองงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ
ที่ความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558และขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทุกประการขอบคุณครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับขออนุญาตท่านอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะครับและเราก็ถึงเวลาที่สำคัญนะครับที่ทุกท่านรอคอยนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการยูเนสโกกรุงเทพผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและเลขาธิการกศน.ครับขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ครับAnd now this is the highlight of the day. May I have an honor to invite all guests of honor once again on stage to join His Excellency for the grand opening ceremony of this 2015 International Literacy Day. เราจะนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมๆกันนะครับ We are going to count down together to the opening ceremony.5 4 3 2 1 And now the International Literacy Day 2015 under the theme Literacy in Sustainable Societies is officially commenced. Congratulations.ขอเสียงปรบมือให้พิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับและในระดับต่อไปของคุณเองก็จะมีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับMay I have an honor to invite His Excellency General Da Phong Ratanasuwan to present a token of appreciation to Dr. Kwang Cho Kim, Director of UNESCO.ครับลำดับถัดไปนะครับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ And next Associate Professor Dr. Kamchorn Tatiyakawi will be presenting the token of appreciation to His Excellency General Da Phong Ratanasuwan ครับแล้วเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะครับผม Upon this occasion may I invite His Excellency and all guests of honor to have a group photosครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับและท่านเลขาธิการกศน.รวมถึงผู้บริหารระดับสูงทุกท่านเลยครับ Thank you very much His Excellency and all the guests of honor to joining the opening ceremony of this International Literacy Day 2015 Thank you very much ครับการรู้หนังสือนะครับถือได้ว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆด้านนะครับดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องของการรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้นั้นเป็นภารกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งเพราะการรู้หนังสือจะทำให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและยังเป็นพื้นฐานของการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆต่อไปอีกโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนะครับที่การศึกษาหาความรู้มีวิธีการอันหลากหลายซึ่งล้วนต้องใช้การรู้หนังสือเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งสิ้นครับLiteracy it is a light and a foundation for lifelong learning.
It plays an important role in helping the people to become more aware of what's going on in the world, learn more about the ever-changing technologies, able to communicate with their neighbor in ASEAN and the rest of the world, and ensure the well-being of their life.ครับและขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับปรบมืออีกครั้งให้กับผู้ที่สนับสนุนให้คนไทยได้รู้หนังสือนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ Please give another round of applause for the event supporters. Thank you. ครับและนอกจากการจัดงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตบนเวทีแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับด้านนอกยังมีนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่องานวันนี้โดยเฉพาะนะครับโดยนิทรรศการจะมีองค์ประกอบต่างๆอยู่5โซนด้วยกันนะครับโซนแรกก็คือกศน.สร้างชาติกศน.กับการรู้หนังสือกศน.ลดความเหลื่อมล้ำกศน.กับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กศน.กับการจัดการศึกษาเพื่อผู้สูงอายุและมีรถโมบายรักการอ่านและรถโมบายของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอยู่ทางด้านหน้านะครับถัดจากเวทีการแสดงของนักศึกษากศน.ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ให้เกียรติไปชมนิทรรศการนะครับAnd after this opening ceremony, there's the center of the ONI that now presenting an exhibition outside this hall. So we would like to ask everybody to join His Excellency at the exhibition hall. ครับแล้วก็หมดหน้าที่ของทั้งสองคนนะครับสำหรับการถ่ายทอดในวันนี้แล้วขอบคุณทุกท่านนะครับผมอิทธิเดชสุพงศ์ครับThank you very much for your attention and participation at this grand opening ceremony. And today... ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนิทรรศการที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นะคะเป็นเรื่องของกศน.สร้างชาตินะคะกิจกรรมนิทรรศการของเราในวันนี้เรามีด้วยกัน5กลุ่มงานด้วยกันนะคะกลุ่มงานที่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโรงเรียนพระดาบสซึ่งก็จะเป็นช่างกลหนักทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นเรื่องของงานช่างยนต์งานช่างไม้งานช่างพื้นฐานค่ะคงต้องปูพื้นฐานให้ผู้ชมได้ทราบนะคะว่าสำหรับการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนั้นนะคะจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2510ค่ะหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้วันที่8กันยายนของทุกปีนั้นเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนะคะแล้วก็เชิญชวนให้สมาชิกทั่วโลกนะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันดังกล่าวต่อเนื่องกันมาโดยตลอดโดยประเทศไทยนั้นนะคะก็มีการจัดกันมาตั้งแต่ปี2510แล้วโดยมีทางด้านของกศน.นะคะซึ่งในขณะนั้นเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนนั้นจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนั้นมีการถ่ายทอดสดนะคะโดยในปีนี้นั้นมีการจัดงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตจังหวัดปทุมธานีนะคะในส่วนของพิธีการนั้นก็ได้จบลงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะในขณะนี้ท่านประธานในพิธีนั้นก็กำลังจะได้เดินชมนิทรรศการซึ่งมีการจัดอยู่บริเวณที่ชั้น3ค่ะค่ะซึ่งปีนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศของในพิธีเปิดงานซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณนะคะได้วางมืออยู่บนลูกโลกนะคะก็มีตัวหนังสือที่บอกว่าการรู้หนังสือคือเครื่องมือสร้างความเท่าเทียมค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนำมาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นะคะว่าการรู้หนังสือคือเครื่องมือการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำค่ะค่ะโดยการจัดงานนะคะจะมีการกำหนดธีมขึ้นมาในทุกๆปีค่ะปีนี้นะคะเป็นการกำหนดธีมขึ้นมาที่ชื่อว่าการรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนะคะธีมนั้นก็เป็นไปตามสารของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกนะคะเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือโดยปีนี้นะคะมิสอิรินาโบโคว่านะคะเป็นผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือนะคะก็ได้มีการกำหนดธีมเอาไว้เช่นนี้ค่ะโดยทางประเทศไทยนั้นนะคะโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นได้มีการจัดหมวดหมู่ของการเรียนรู้นะคะมาให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงานนั้นแบ่งออกเป็นหลายโซนทีเดียวนะคะซึ่งมีความสวยงามและก็น่ามาศึกษาอย่างมากค่ะคุณรัฐมนตรีคะมีกิจกรรมอะไรบ้างในโซนของนิทรรศการค่ะค่ะที่ท่านเห็นในภาพอยู่ตอนนี้นะคะเป็นกิจกรรมของวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชายนะคะเป็นเรื่องของช่างสิบหมู่ค่ะเป็นศิลปะหัวโขนการลงรักปิดทองนะคะหลายๆด้านด้วยกันค่ะเมื่อสักครู่ก็จะมีเป็นเรื่องของงานเกษตรซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะมีการ
เลี้ยงไส้เดือนดินซึ่งตรงนี้นี่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวนนทบุรีเป็นรายได้ที่เลี้ยงชีพได้อย่างดีเลยค่ะการทำงานของสำนักงานกศน.เองนี่นะคะก็ทำงานเพื่อที่จะเพิ่มเติมโอกาสให้แก่ผู้ที่ด้อยผู้พลาดและก็ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศนะคะผลการทำงานนั้นนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ส่งผลให้ผู้ที่รุ่นหนังสือนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะผู้ที่รู้หนังสือเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะจำนวนผู้ที่ยังไม่รู้หนังสือนี่ก็จะอยู่ลึกลงไปในป่าเขาลำเนาไผ่นะคะแล้วก็เกาะแก่งต่างๆซึ่งขณะนี้สำนักงานกศน.เรานะคะก็ได้ตามไปเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการรู้หนังสือให้ทั่วถึงในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบนดอยนะคะหรือว่าบนเกาะแก่งเป็นชาวมอแกนเนี่ยทางสำนักงานกศน.ก็ได้จัดการศึกษาสำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นการศึกษาแบบเฉพาะนะคะผู้ที่ทำการสอนนั้นก็จะเป็นผู้ที่เป็นครูหรือเปล่าคะได้รับการอบรมจากกศน.ค่ะก็จะเป็นครูกศน.นะคะอาจจะเป็นครูอาสาสมัครหรือครูกศน.ตำบลที่ลงไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสอนในเรื่องของการรู้หนังสือค่ะก็ต้องลงไปคลุกคลีกับชาวเขาด้วยไปเรียนรู้ไปสอนให้ฟังก่อนพอฟังแล้วถึงจะสอนให้พูดนะคะหลังจากนั้นถึงจะสอนให้อ่านค่ะฟังแล้วก็พูดระดับสุดท้ายคือเรื่องของการอ่านนะจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะค่ะขณะนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดาพงษ์รัตนสุวรรณนะคะกำลังเดินชมนิทรรศการอยู่ค่ะนอกจากวันนี้นะคะมีการจัดงานที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานกศน.จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศก็มีการจัดงานนี้ขึ้นพร้อมกันด้วยค่ะตรงนี้ยังเป็นโซนของกศน.สร้างชาตินะคะจะแสดงนิทรรศการด้านอาชีพโดยสำนักงานกศน.กรุงเทพมหานครและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังนะคะซึ่งก็มีนำอาชีพต่างๆนั้นมาให้กับผู้ที่เข้าร่วมชมงานนั้นได้เรียนรู้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนที่กศน.จังหวัดนนทบุรีนั้นได้นำมาแสดงสาธิตนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์กศน.จังหวัดปทุมธานีนำมาจัดแสดงค่ะปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะเป็นผลงานของกศน.จังหวัดปทุมธานีรวมถึงกล้วยหอมทองด้วยนะคะอีกอย่างก็คือเรื่องของข้าวมอด้วยค่ะสำหรับวิทยาลัยในวังหญิงนะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับงานช่างประดิษฐ์ของสตรีซึ่งเป็นประณีตศิลป์มีอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะคะสมควรที่จะให้มีการถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบก็จะเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ให้ตระหนักในคุณค่าแล้วก็จะได้ช่วยการอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไปนอกจากนี้นะคะผู้เรียนก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยจึงมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อสอนวิชาช่างประดิษฐ์ของสตรีซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่เมื่อวันที่20พฤษภาคม2529เป็นต้นมานะคะซึ่งก็มีหลักสูตรทั้งวิชาอาหารและขนมวิชาช่างดอกไม้สดวิชาช่างปักสะดึงนะคะมีอีกหลายๆวิชาชีพนอกจากนั้นก็ยังมีโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายอีกด้วยค่ะค่ะนอกจากกิจกรรมในเรื่องของกศน.สร้างชาติแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของกศน.กับการรู้หนังสือค่ะซึ่งเน้นการส่งเสริมการอ่านและทวิศึกษาโดยสำนักงานกศน.จังหวัดปทุมธานีและสำนักงานกศน.จังหวัดขอนแก่นนะคะมาร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกศน.กับการรู้หนังสือที่จัดขึ้นนะคะประกอบไปด้วยเรื่องของหนังสือข้างเตียงคาราโอเกะการอ่านหน้ากากของหนูตลาดนัดความรู้นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบิงโกอาเซียนการ์ตูนป๊อปอัพการวาดภาพระบายสีผัดผักผลไม้นะคะแรลลี่อาเซียนการเติมภาษาและสอยดาวอาเซียนนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ค่านิยม12ประการด้วยค่ะ
ที่ผู้ชมเห็นในขณะนี้นะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะคะซึ่งกศน.ในจังหวัดต่างๆนั้นก็ได้นำเอาผลงานมาจัดแสดงให้กับผู้ที่เข้าร่วมชมงานซึ่งมีทั้งบรรดานักเรียนนะคะแล้วก็บุคลากรของกศน.ในพื้นที่ต่างๆได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้วยนะคะสำหรับวิธีการเรียนการสอนของแต่ละที่นั้นก็มีความที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศของแต่ละประเทศด้วยนะแต่ละจังหวัดด้วยนะคะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะกศน.นี่ถือว่าเป็นองค์กรสำคัญในการที่จะส่งเสริมการรู้หนังสือนะคะโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มประชาชนผู้พลาดผู้ด้อยและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าเกิดว่าประชากรผู้พลาดผู้ด้อยและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ลดจำนวนลงนั่นก็หมายถึงการศึกษาของไทยมีคุณภาพและก็ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจนะคะของทุกภาคส่วนในสังคมเลยทีเดียวที่จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของคนไทยเนี่ยก้าวไปสู่การพัฒนายิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อที่ให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนามากยิ่งขึ้นค่ะเป็นเรื่องที่เข้ากับธีมงานของเราในปีนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะปัจจุบันในเรื่องของความไม่เสมอภาคทางเพศนั้นนะคะก็คงที่จะดูบางเบาลงไปแล้วประสักของการรู้หนังสือนะในประเทศต่างๆนั้นนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยนั้นมีเรื่องของความเท่าเทียมกันในด้านการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนนะคะว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะเท่าเทียมกันเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเรื่องของการพัฒนาการรู้หนังสือนั้นนะคะก็คงจะทำได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะโดยการทำงานร่วมมือร่วมใจกันของเจ้าหน้าที่ของกศน.นั้นนะคะในแต่ละพื้นที่นั้นทำงานอย่างเข้มแข็งขมิขมันนะคะเพื่อที่จะมุ่งหวังให้คนไทยนั้นมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในทุกๆระดับด้วยค่ะถือว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะคะที่จะต้องเข้าถึงการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานแล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านนี้นะคะในการดำเนินงานด้านการศึกษานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะกศน.ก็มีบทบาทในการส่งเสริมการรู้หนังสือนะคะนอกจากจะมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ด้อยผู้พลาดและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศแล้วก็ยังมีการส่งเสริมการรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับชาวไทยในเขตภูเขาส่งเสริมการรู้หนังสือไทยสำหรับกลุ่มแรงงานการสอนการรู้ภาษาไทยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและหนังสือส่งเสริมการรู้หนังสือภาษาไทยค่ะค่ะในช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2558ในธีมการรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนะคะอยากให้คุณณัฐมนไทยประสิทธิ์เจริญนะคะซึ่งได้ทำงานอยู่กับเรื่องของกศน.นะคะเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนั้นได้ฝากถึงหลักของการทำงานเรื่องของการทำให้ประชาชนนั้นได้มีความรู้หนังสือมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะในการทำงานของสำนักงานกศน.นะคะบุคลากรของกศน.เป็นบุคลากรที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับประชากรที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลแค่ไหนนะคะสำนักงานกศน.ก็จะส่งบุคลากรของเราเพื่อที่จะนำความรู้เข้าไปเคาะประตูบ้านของทุกๆท่านจนถึงที่เลยค่ะแน่นอนนะคะว่าเป็นคำมั่นสัญญาของเหล่าเจ้าหน้าที่ของกศน.นะคะในการที่จะนำความรู้ไปสู่ประชาชนในทุกพื้นที่นะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีการตระหนักรู้คุณค่าของการรู้หนังสือนะถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสแสวงหาความรู้ต่างๆด้วยตนเองด้วยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณณัฐมนไทยประสิทธิ์เจริญคุณสิริสาวภาเลิกสนันดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์พร้อมทั้งทีมงานทุกคนนะคะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ